สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า Inheritance ออกฉายในปี2020มันเป็นเรื่องราวของทนายสาวดาวรุ่งคนหนึ่งเธออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะมีชื่อเสียงเพียบพร้อมไปทุกอย่างและเมื่อพ่อของเธอเสียชีวิตลงครอบครัวก็ได้เปิดพินัยกรรมกันเธอได้รับเงินจากพินัยกรรมเพียง1ล้านเหรียญและกุญแจห้องใต้ดิน1ดอกเท่านั้นและเมื่อเธอไปเปิดห้องใต้ดินเธอก็ได้พบกับชายคนนึงที่ถูกขังอยู่ในนั้นมานานกว่า30ปีและเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงก็ลองมาฟังผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ทนายสาวแสนสวยเธอมีชื่อว่าลอเรนนั้นเธอกำลังเป็นทนายความดาวรุ่งของสำนักงานอัยการเขตเธออยู่ในตระกูลที่มีฐานะมีชื่อเสียงในสังคมน้องชายของเธอเป็นนักการเมืองและกำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งวันหนึ่งขณะที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์ลอเรนเกี่ยวกับคดีที่เธอกำลังว่าความให้นั้นนักข่าวก็ได้บอกให้เธอทราบว่าตอนนี้พ่อของเธอได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เพิ่งรู้ข่าวการจากไปของพ่อผ่านทางพวกนักข่าวที่กำลังสัมภาษณ์เธอและเวลาก็ผ่านไป2อาทิตย์หลังจากการจัดการเรื่องงานศพของพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทนายความประจำตระกูลก็ได้นัดทุกคนในครอบครัวมาฟังพินัยกรรมที่พ่อได้มอบไว้ให้และในพินัยกรรมก็บอกว่าแม่ของลอเรนจะได้รับทุกอย่างที่อยู่ในคฤหาสน์และเงินอีก50ล้านเหรียญน้องชายจะได้เข้าไปบริหารบริษัทธุรกิจของครอบครัวและเงินอีก20ล้านเหรียญส่วนลอเรนได้เงินเพียงแค่1ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งนั่นก็เลยทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกว่าพินัยกรรมนั้นมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่สำหรับลอเรนน้องชายของเธอเองถึงกับเอามือกุมขมับเลยทีเดียวและเมื่อทุกคนแยกย้ายกันไปแล้วนะครับทนายความก็ได้มาคุยกับลอเรนพร้อมกับบอกว่าพ่อของเธอได้มอบของบางอย่างให้กับเธอไว้ด้วยทนายความก็ได้ยื่นซองสีน้ำตาลที่มีชื่อของลอเรนเขียนไว้ให้กับเธอไปพอเปิดซองออกมาดูลอเรนก็เจอกับกุญแจ1ดอกพร้อมกับแฟลชไดร์ฟ1อันเธอเลยเอาแฟลชไดร์ฟไปเสพกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับมันก็มีคลิปวิดีโอของพ่อของเธอได้อัดเอาไว้พ่อก็ได้บอกลอเรนว่าถ้าลูกได้ดูคลิปวิดีโอก็แสดงว่าพ่อได้ตายไปแล้วและพ่อก็มีความลับบางอย่างจะบอกซึ่งมันถูกฝังไว้ที่สวนด้านหลังคฤหาสน์สวนที่ลอเรนชอบไปเล่นตอนเด็กๆแต่พ่อก็ได้ห้ามไม่ให้เข้าไปเล่นความลับอันนี้มันควรจะถูกฝังไว้ตลอดไปและที่พ่อเลือกที่จะบอกลอเรนก็เพราะว่าพ่อเชื่อมั่นว่าลอเรนจะจัดการความลับนี้ได้ลอเรนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเรื่องที่พ่อบอกในคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่เธอหยิบกุญแจขึ้นมาดูแล้วก็ตัดสินใจเดินไปที่ด้านหลังคฤหาสน์ตามที่พ่อได้บอกเอาไว้แล้วก็ได้พยายามนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตตอนที่เธอยังเป็นเด็กและพ่อชอบห้ามไม่ให้เธอมาเล่นที่สวนหลังบ้านจนไปเจอเข้ากับทางลงไปยังหลุมหลบภายใต้ดินเธอได้ใช้กุญแจที่ได้มาลองไขมันดูก็ปรากฏว่ามันไขได้นะครับเธอก็เลยลงไปด้านล่างเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆแล้วที่ห้องด้านในสุดลอเรนก็ได้ไปเจอกับชายชราคนหนึ่งที่โดนล่ามโซ่เอาไว้เธอพยายามเดินไปจับตัวเขาเพื่อดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพอชายชราคนนั้นขยับตัวลอเรนก็ตกใจวิ่งหนีออกมานะครับเธอกลับมาตั้งหลักที่บ้านแล้วก็คิดว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแล้วตอนนั้นเองลอเรนก็จะโทรไปแจ้งตำรวจเรื่องที่มีชายคนนึงถูกจับมาขังไว้ที่สวนหลังบ้านของเธอแล้วเมื่อเธอเห็นหน้าน้องชายเธอก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นข่าวออกไปชื่อเสียงของเธอและน้องชายที่กำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งคงจะต้องจบเหตุแน่ๆเธอก็เลยตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เพียงคนเดียวตอนนี้เธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงอยากให้เรื่องนี้มันเป็นความลับตลอดไปแล้วน้องชายของเธอก็ได้เข้ามาบอกกับเธอว่าเขาอยากจะแบ่งเงินที่ได้จากมรดกให้กับลอเรนเพราะพินัยกรรมที่พ่อทำเอาไว้มันไม่แฟร์สำหรับเธอเลยแต่ลอเรนก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่ได้ต้องการเงินมากไปกว่านี้แล้วอยากให้พวกเราเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมอย่าเอาเงินมาทำให้พวกเราต้องแตกแยกกันเลยแล้วลอเรนก็ได้ไปถามแม่ว่าพ่อเนี่ยมีศัตรูบ้างหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าพ่อเนี่ยมีศัตรูไปทั่วแหละแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับลอเรนก็เลยไปเอาปืนแล้วก็ได้กลับไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งเธอเห็นว่าชายชราคนนั้นนอนหลับอยู่เธอก็เลยเอากระดาษไปเก็บรอยนิ้วมือของเขาเพื่อจะเอาไปตรวจดูว่าชายคนนี้คือใครและทำไมถึงถูกจับมาขังไว้ที่นี่
พอชายคนนั้นตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าลอเรนเป็นใครรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสามีและก็ลูกของเธอและที่ลอเรนลงมาที่นี่ก็คงเป็นเพราะว่าพ่อของเธอได้ตายไปแล้วและตัวเขาก็คงจะเป็นมรดกที่พ่อของเธอได้ส่งต่อมาให้เธอแน่ๆแล้วชายชราคนนั้นก็ยังบอกต่ออีกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องของเขาว่าเขาคือใครทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เขาจะเล่าให้ฟังทุกอย่างแต่ขอให้ลอเรนเอาอาหารดีๆมาให้เขากินบ้างเพราะตลอดเวลา30ปีที่เขาโดนขังเขาไม่เคยกินอาหารดีๆเลยและอีกอย่างเขาขอเหล้ากับช็อกโกแลตด้วยมันเป็นของโปรดของเขาเลยลอเรนก็เลยกลับไปที่บ้านนะครับเธอเอารอยนิ้วมือที่ได้มาส่งไปให้ตำรวจเพื่อนของเธอตรวจสอบดูว่ามันเป็นรอยนิ้วมือของใครจากนั้นก็นำอาหารดีๆพร้อมกับเหล้าและช็อกโกแลตไปให้ชายคนนั้นก่อนที่จะเริ่มทานอาหารชายคนนั้นก็ได้ยื่นมือออกมาเพื่อแนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อมอร์แกนวอร์เนอร์ทั้งสองคนได้จับมือกันมอร์แกนก็ดูท่าทางสุภาพมากแล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลอเรนฟังว่าเขากับพ่อลอเรนนั้นเป็นเพื่อนรักกันชอบไปปาร์ตี้ด้วยกันมีสาวๆมากมายผ่านเข้ามาหาพวกเขาจนวันหนึ่งพวกเขากำลังเมาได้ที่และได้ขับรถไปชนชายคนหนึ่งเข้าจนชายคนนั้นเสียชีวิตพ่อของลอเรนกลัวความผิดก็เลยเอาศพชายคนนั้นไปฝังไว้มอร์แกนก็ได้แต่ยืนดูเฉยๆนะครับเพราะว่าไม่อยากมีส่วนร่วมด้วยพอฝังศพชายคนนั้นเสร็จพ่อของลอเรนก็ได้เอาประแจตีที่หัวของมอร์แกนจนเขาสลบไปแล้วก็ได้ลากมอร์แกนมายังห้องใต้ดินแห่งนี้แล้วจับเขาขังไว้นานกว่า30ปีแล้วเพราะกลัวว่ามอร์แกนจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไปแจ้งตำรวจและพ่อของลอเรนก็ไปบอกกับคนอื่นว่ามอร์แกนได้ขโมยเงินของเขาไปแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศทำให้ไม่มีใครตามตัวมอร์แกนเลยลอเรนก็บอกว่าเธอจะเชื่อได้ยังไงว่าเรื่องที่มอร์แกนเล่าน่ะมันเป็นเรื่องจริงมอร์แกนก็เลยบอกว่างั้นมันมีอยู่เรื่องนึงที่ไม่มีใครในบ้านนี้รู้เลยแต่เขารู้นั่นก็คือพ่อของเธอมีเมียอีกคนนึงพร้อมกับให้ที่อยู่กับลอเรนไปแล้วบอกให้ลอเรนไปเช็คดูว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอีกอย่างนะทนายประจำตระกูลก็รู้เรื่องเมียคนนี้ด้วยเหมือนกันแถมยังมีพินัยกรรมอีกฉบับสำหรับเมียคนนี้อีกด้วยจากนั้นลอเรนก็ได้โทรไปหาตำรวจให้ตรวจสอบคนที่ชื่อมอร์แกนวอร์เนอร์ว่าชายคนนี้คือใครมีประวัติยังไงบ้างแล้วเธอก็ได้ตรงไปยังที่อยู่ที่เพิ่งได้มาจากมอร์แกนและเธอก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเมียอีกคนหนึ่งของพ่อจริงๆและเธอก็ได้แบ่งมรดกจากพินัยกรรมอีกฉบับตรงตามที่มอร์แกนได้บอกเอาไว้จริงๆด้วยลอเรนก็เลยไปหาทนายประจำตระกูลแล้วก็ไปต่อว่าเขาว่าทำไมถึงได้ปิดบังเรื่องเมียอีกคนหนึ่งของพ่อแล้วลอเรนก็ถามทนายว่ารู้จักคนที่ชื่อมอร์แกนวอร์เนอร์หรือเปล่าทนายก็บอกว่าเขาไม่รู้จักจากนั้นลอเรนก็ได้ตรงไปหาแม่แล้วก็ถามถึงชายคนที่ชื่อมอร์แกนวอร์เนอร์แม่ก็บอกว่าเธอก็ไม่เคยได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้เลยเหมือนกันลอเรนก็รู้สึกงงมากนะครับว่าทำไมไม่มีใครรู้จักมอร์แกนเลยแต่สิ่งที่มอร์แกนบอกกับเธอกลับกลายเป็นจริงทุกเรื่องและด้วยความสงสัยลอเรนก็เลยได้กลับไปหามอร์แกนอีกครั้งพร้อมกับถามเขาว่าทำไมถึงรู้เรื่องภายนอกได้ทั้งที่ถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดเวลามอร์แกนก็บอกว่าก็พ่อของลอเรนนั่นแหละที่เป็นคนเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องอย่าลืมนะว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันมีอะไรก็จะปรึกษากันเล่าให้กันฟังมอร์แกนก็ยังบอกอีกว่าเขาอยากถูกปล่อยให้เป็นอิสระเขาพูดความจริงกับลอเรนทุกเรื่องไปแล้วแต่ลอเรนเธอก็ยังแคลงใจอยู่นะครับเธอยังไม่เชื่อ 100% เธอก็เลยบอกว่างั้นให้มอร์แกนพาเธอไปดูหลุมศพชายคนที่พ่อของเธอขับรถชนแล้วเอาศพไปฝังไว้ถ้ามีศพอยู่จริงๆเธอจะปล่อยให้มอร์แกนเป็นอิสระมอร์แกนก็บอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปดูเองลอเรนเธอก็เลยไปปลดโซ่ที่ล่ามคอมอร์แกนออกแล้วให้เขาเดินนำหน้าพร้อมกับเอาปืนจี้เดินตามหลังเขาอีกทีมอร์แกนก็รู้สึกสดชื่นมากเมื่อได้ขึ้นมาสูดอากาศเบื้องบนหลังจากที่ห่างหายจากความรู้สึกแบบนี้ไปนานถึง30ปีและเมื่อพวกเขาทั้งสองคนเดินมาถึงตรงที่เคยฝังศพชายคนนึงเมื่อ30ปีก่อนเขาก็บอกให้ลอเรนลองขุดดูลอเรนก็ขุดตรงตำแหน่งที่มอร์แกนบอกพอขุดไปได้สักพักเธอก็เจอกับกะโหลกของมนุษย์นั่นก็เลยทำให้เธอเชื่อสนิทใจเลยนะครับกับเรื่องที่มอร์แกนได้เล่าให้เธอฟังแล้วพอทั้งสองคนกลับมาที่ห้องใต้ดินลอเรนเธอก็ได้บอกให้มอร์แกนล่ามโซ่ตัวเองมอร์แกนก็เหมือนจะขัดขืนนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถูกพ่อของลอเรนเนี่ยจับมาขังเอาไว้
เพราะกลัวว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจเขาได้รับกรรมมาพอแล้วมอร์แกนพยายามขอร้องต่างๆนานาให้ลอเรนปล่อยเขาไปเขาบอกว่าถ้าเขาได้ออกไปข้างนอกเขาจะไปให้ไกลจากตระกูลของลอเรนเลยไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้เขาแก่มากแล้วและเขาก็ไม่มีตัวตนมา30ปีเขาทำอะไรใครไม่ได้หรอกเขาไม่มีอำนาจพอและสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและจะหายตัวเข้ากลีบเมฆไปเลยลอเรนก็บอกว่าเธอต้องการหลักฐานเพื่อพิสูจน์อีกนิดหน่อยแล้วเธอจะเตรียมการให้มอร์แกนหายตัวไปพร้อมกับให้เงินก้อนหนึ่งสำหรับเอาไปตั้งหลักใหม่ด้วยแล้วพอกลับมาที่บ้านลอเรนก็ได้โทรไปหาตำรวจถามถึงความคืบหน้าของรอยนิ้วมือที่เธอส่งไปให้และประวัติของคนที่ชื่อมอร์แกนวอร์เนอร์ทางตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยต้องใช้เวลาอีกสักพักแล้ววันรุ่งขึ้นลอเรนก็ได้ไปเจอกับทนายประจำตระกูลแล้วก็บอกว่าให้ช่วยจัดเตรียมเอกสารปลอมให้เธอชุดหนึ่งแล้วใช้เอกสารปลอมพวกนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารที่รัฐอื่นพร้อมกับเอาเงินใส่ในบัญชีนั้นไว้1ล้านเหรียญแล้วก็เอาเงินสดอีก1แสนเหรียญใส่กระเป๋าเดินทางพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องบินส่วนตัวเพื่อที่จะพาคนคนหนึ่งไปอยู่ที่รัฐที่เราได้เปิดบัญชีเอาไว้ขอให้เป็นรัฐที่อยู่ไกลๆจากที่นี่สักหน่อยแล้วก็ขอให้เรื่องนี้รู้กันแค่เราสองคนเท่านั้นพออย่าให้แม่กับน้องชายของเธอรู้เป็นอันขาดเพราะสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นี้เธอกำลังช่วยจัดการปัญหาที่พ่อของเธอได้ทิ้งเป็นมรดกไว้ให้และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วลอเรนก็ได้กลับมาที่ห้องใต้ดินเธอเอาเสื้อผ้ามาให้มอร์แกนทั้งสองคนจับมือกันมอร์แกนก็สัญญาว่าหลังจากวันนี้ไปเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกและเมื่อมอร์แกนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มองห้องใต้ดินนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการอำลาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปที่สนามบินไปที่โรงจอดเครื่องบินทนายประจำตระกูลก็ได้เตรียมทุกอย่างตามที่ลอเรนได้บอกเอาไว้มอร์แกนก็ได้ขอบคุณลอเรนที่ดีกับเขาจากนั้นมอร์แกนก็ได้ไปรับเอกสารปลอมและเงินสดจากทนายและทนายก็จะคอยดูแลมอร์แกนจนเขาเดินทางไปถึงที่อยู่ใหม่แล้วลอเรนก็ได้กลับมาที่ห้องใต้ดินกลับมาเคลียร์ข้าวของในห้องใต้ดินเพื่อจะทำลายมันทิ้งไม่ให้เหลือหลักฐานว่าเคยจับคนมาขังไว้ที่นี่แล้วตอนจะกลับบ้านลอเรนก็ได้รับข้อความจากเพื่อนตำรวจว่าได้ส่งเอกสารที่ลอเรนต้องการไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือหรือว่าประวัติของมอร์แกนวอร์เนอร์ไปที่คฤหาสน์เรียบร้อยแล้วลอเรนก็เลยรีบกลับบ้านไปแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าแม่ของเธอได้เห็นเอกสารที่ตำรวจส่งมาให้แม่ก็ได้ถามว่าทำไมลอเรนถึงต้องการรู้ข้อมูลของผู้ชายคนนี้พร้อมกับหยิบรูปของมอร์แกนขึ้นมาลอเรนก็ถามกลับไปว่าแล้วทำไมแม่ถึงรู้จักมอร์แกนล่ะแม่ก็อึ้งไปสักพักนะครับก่อนจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ชื่อมอร์แกนนะเขามีชื่อว่าคาสันและคาสันเขาก็เป็นคนที่อันตรายมากด้วยแล้วต่อจากนี้ไปนะครับผมจะเรียกมอร์แกนว่าคาสันนะครับแล้วลอเรนก็บอกว่าที่ต้องขุดคุยเรื่องของคาสันก็เพราะว่าพ่อเนี่ยได้จับคาสันไปขังไว้ที่ใต้ดินมา30ปีแล้วและตอนนี้หนูก็ได้ปล่อยเขาให้เป็นอิสระไปแล้วด้วยลอเรนก็เลยขับรถกลับไปที่โรงจอดเครื่องบินพร้อมกับโทรหาทนายประจำตระกูลแต่ก็ไม่มีใครรับสายพอไปถึงโรงจอดเครื่องบินก็เจอกับศพของทนายนอนตายอยู่ที่พื้นเธอก็เลยรีบขับรถกลับบ้านพร้อมกับโทรบอกแม่ให้ระวังตัวแต่ที่บ้านก็ไม่มีใครรับสายอีกเหมือนกันพอมาถึงบ้านลอเรนก็ไม่เจอใครเลยแต่เธอเห็นว่ามีแสงไฟเปิดมาจากทางห้องใต้ดินเธอก็เลยตรงไปที่นั่นแล้วเธอก็เจอกับแม่ที่นอนสลบอยู่ที่พื้นผ่านไปสักพักคาสันก็ได้ออกมาปรากฏตัวเขาได้ปิดไฟห้องใต้ดินและอาศัยจังหวะเข้าไปทำร้ายลอเรนจนสลบจากนั้นก็ได้จับลอเรนมามัดล่ามโซ่เอาไว้เหมือนกับที่เขาเคยโดนมาก่อนแล้วพอแม่ฟื้นขึ้นมาคาสันก็ได้พาแม่ไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็เริ่มเล่าความจริงให้ลอเรนฟังว่าเมื่อ30ปีก่อนที่งานปาร์ตี้เขาได้วางยาแม่ของเธอแล้วก็ได้ไปมีอะไรกันแต่แม่ของเธอก็ดันเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อของเธอพ่อก็ได้มาซ้อมคาสันแล้วชายทั้งสองคนก็ได้ขับรถออกไปด้วยกันในตอนนั้นเองมีชายคนนึงกำลังเดินข้ามถนนคาสันก็ได้หักพวงมาลัยจนทำให้รถไปชนชายคนนั้นจนตายแล้วคาสันก็ได้เอาเรื่องที่ขับรถชนคนตายไปขู่พ่อของลอเรนแล้วพอฝังศพชายคนนั้นเสร็จพ่อของลอเรนก็เลยเอาประจาเตะหัวเขาจนสลบแล้วจับตัวเขามาขังไว้ที่นี่พร้อมกับซ้อมเขาทุกวันวันแล้ววันเล่าแล้วก็ยังคงเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังอีกด้วยและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เขารอคอยมาแสนนานแต่น่าเสียดายที่พ่อของลอเรนมาด่วนตายไปซะก่อนเวลาของการแก้แค้นมาถึงแล้วแล้วคาสันก็ได้เข้าไปทำลายแม่ของลอเรนพร้อมกับบอกว่าความลับดำมืดของครอบครัวนี้จะต้องโดนเปิดเผยเขาจะเป็นคนแฉเอง
แล้วลอเลนกับคาสันก็ได้เถียงกันจนคาสันนั้นทนไม่ไหววิ่งเข้าไปทำร้ายเธอลอเลนก็ร้องโวยวายจนคาสันได้ผลักเธอไปชนกับกำแพงพร้อมกับบอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกโง่สักทีรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นพ่อของเธอลอเลนก็เลยอึ้งไปสักพักนะครับเธอพูดอะไรไม่ออกเลยแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากทางด้านหลังแม่เป็นคนยิงคาสันจนลงไปนอนตายที่พื้นแล้วสองแม่ลูกก็ได้เข้ามานั่งพูดคุยกันแม่ก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากนะยังไงลูกก็เป็นคนในตระกูลของเราเสมอแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่คาสันได้พูดเอาไว้สองแม่ลูกก็ได้จับมือกันไว้แน่นลอเรนก็ได้เอาน้ำมันราดห้องใต้ดินแล้วจุดไฟเผาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องล่างทั้งสองแม่ลูกมองความลับดำมืดของครอบครัวที่กำลังจะหายไปตลอดกาลแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับลอเรนเธอได้มรดกจากพินัยกรรมน้อยกว่าคนอื่นในครอบครัวก็เพราะว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ลูกของครอบครัวนี้เธอเป็นลูกของเพื่อนพ่อที่ได้ไปวางยาแม่ของเธอและก็มีอะไรกับแม่ของเธอพอพ่อรู้เรื่องเข้าก็ได้จับเพื่อนคนนั้นมาขังไว้ที่ห้องใต้ดินแล้วซ้อมเขาเรื่อยมาตลอด30ปีแล้วพอพ่อตายพ่อก็ได้มอบมรดกอันนี้ให้กับลอเรนจัดการต่อจนลอเรนเธอสืบรู้ความจริงว่าชายคนนี้เป็นใครแล้วก็ได้จัดการความลับอันนี้ให้หายไปตลอดกาลแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.5 คะแนนแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ